มีโมเมนต์ที่น่ารักกับพ่อที่ว่าใส่บาตรครอบร่วมกันกับแม่แล้วปี2538นี่กี่ปีเกือบ10ปีหลังจากนั้นนะได้บวชให้พ่อพ่อก็ยิ้มนะแต่วันที่หลวงพี่ไม่สึกพ่อเศร้าโอ้โหลูกผิดลูกผิดพ่อเศร้าเอามากลับกันแล้วตอนนั้นพ่ออยากให้เราดูแลธุรกิจนะอยากให้ดูกิจการของที่บ้านต่อจากท่านพ่อพ่อขายเก็บเงินเก็บทองมาลูกไม่สนใจบ้านไม่สนใจสมบัติที่พ่อหามาตลอดชีวิตเสียใจอ่ะมีลูกชายคนเดียวจะให้สืบวงศ์ตระกูลอ่ะลูกกับมีความสุขในการบวชอ่ะสิบเลยแล้วลูกก็คิดว่าตัวเองบวชสิบพ่อน่าจะสิบผลปรากฏว่าพ่อร้องไห้เลยอ่ะพ่อเราไหมเพราะสิ่งที่พ่อจะสิทธิ์คือพ่อหมายมั่นไว้ให้จะให้แต่งงานกับคนนี้พ่ออวดไม่หมดแล้วอ่ะโอ้อยากดูรูปไหมอยากดูวันบวชนะพ่อแฮปปี้นะวันบวชลูกพี่เนี่ยพ่อแฮปปี้สิบเต็มสิบเนี่ยมันจะออกไหมเนี่ยโอเคน่าจะออกออกแล้วค่ะออกยังรูปเยอะเลยค่ะชิบนี่วันบวชไม่ออกเลยเดี๋ยวทำไมไม่ออกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแอมไปดูหลวงพี่ไหนหลวงพี่อาจจะต้องแชร์สกรีนกันหน่อยเอาไปแชร์สกรีนกันน่าจะออกโอเคนี่เป็นไงวันบวชเราก็เต็มสิบพ่อก็สิบพ่อบวชให้พ่อพ่อก็สิบเราก็สิบวันบวชนะฮะแต่วันที่บอกว่าไม่สึกเราสิบพ่อเลยนะไม่ใช่ศูนย์นะติดลบไม่มาไม่มาวัดธรรมกายเลยอืม5ปีไม่มาวัดธรรมกายเลยไปชวนพ่อโทรไปชวนพ่อมาวัดไม่มาแล้วก็เราก็ไม่ไปบ้านนะไม่กลับบ้านเหมือนกันเพราะถ้าเรากลับบ้านพ่อก็จะไม่มาวัดเราก็คิดว่าเราจะเอาพ่อไปสวรรค์เราต้องเอาพ่อมาวัดอะไรเงี้ยแต่พ่อบอกว่าพระไม่มาบ้านก็ไม่เป็นไรพ่อก็ไม่ไปวัดบ้านนี้เป็นบ้านพระพ่อตายแล้วก็เป็นของพระบ้านพระพระอยากมาเมื่อไหร่ก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรพ่อไม่ยอมมาโอ้ใช้เวลาอยู่ทำยังไงดีมันจะเป็นสิบเต็มสิบสู้กันอยู่5 ปีนะจ๊ะ5 ปีฟังฮะ5 ปีไม่ใช่เรื่องห้าสี่ดูภาพนี้น่าจะห้าสี่อ๋อนี่พ่อมาอันนี้เพื่อนไม่ใช่เป็นหลวงพี่นะเป็นคนพาพ่อมาคือเพื่อนพระพระลูกชายชวนพ่อพ่อไม่มาแต่ว่าหลวงพี่อยากให้พ่อได้บุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์หลวงพี่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อสร้างเจดีย์ไหมเนี่ยองค์พระองค์หนึ่ง15,000ไอ้สมัยนั้น10,000มั้ยใช่ตรงที่จำไม่ผิดต้อง10,000พ่อบอกโอ้ยต้อง10,000พ่อไม่ต้องทำคนเดียวพ่อเอาบุญสร้างบารมีเนี่ยพ่อก็เอาขันเงินนี่นะพ่อใส่โบชัวเนี่ยแล้วพ่อก็แค่ไปบอกว่าพระลูกชายบวชที่วัดนี้พระลูกชายบวชที่วัดนี้แล้ววัดนี้กำลังจะสร้างเจดีย์พ่อก็ไปบอกเขาว่าให้เขาร่วมมาพ่อเนี่ยก็บอกว่าจะเกรงใจเขาพระทีนี้เราก็ได้สูตรเนี่ยสูตรพระพุทธเจ้าที่สุดยอดมากนะเย็นเขา
หลวงพี่จับไตพ่อได้ไงหลวงพี่บอกว่าพ่อเราไม่ใช่รบกวนเขาพ่อพ่อเราไปเอาตังค์เราคืนพ่อก็งงไปเอาตังค์เราคืนไงเอาพ่อบ้านโน้นงานบวชลูกชายเขาพ่อก็ใส่ซองไปช่วยงานแต่งลูกชายเขาพ่อก็ใส่ซองไปช่วยลูกชายเขาหนึ่งคนพ่อจ่ายไปสองซองแล้วกี่บ้านอ่ะพ่อนี่แล้วเนี่ยลูกชายนะงานแต่งอดได้ซองคืนเพราะว่าไม่ได้แต่งงานสองงานบวชก็ไม่ได้ซองคืนจากนั้นพ่อไปเอาตังค์มาคืนพ่อเก็ตไอเดียพ่อถือขันไปเดินออกบ่ายสองกลับมาห้าโมงเย็นสามชั่วโมงมานับได้ 5,000 บาทพ่อดีใจโอ้ยสาธุค่ะแล้วเราก็เติม 5,000 เสร็จแล้วก็เนี่ยชวนพ่อมาดูเจดีย์ที่พ่อได้มีส่วนสร้างก็พ่อก็ปลื้มใจนะคือหลวงพี่ชวนมาไม่มาหรอกพระเพื่อนชวนก็พ่อพอวัดก็นี่มาที่วัดใส่ชุดพระสงฆ์เลยนะรอในองค์ละพ่อสร้างพาลูกชายรอเองกับมือรอเองจ้ะก็แล้วในที่สุดพ่อก็มาวัดโดยที่เพื่อนพระบอกตอนหลวงพี่พูดนะเราก็มั่นใจจะพาพ่อไปสวรรค์ให้ได้5ปีใช้ความพยายามมากโทรไปหาพ่อมาวัดโอ้พระสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงให้มันดีก่อนนี้ก่อนพระพ่อก็ไม่มาพ่อปีนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ70อ๋อปีหน้าพ่อเท่าไหร่อ่ะ71แล้วปีถัดไปอ่ะพ่อเอ๊พระนี่72เสียงจะแรงขึ้นเลยนะตกใจพ่อระหว่าง70กับ72เนี่ยตอนไหนจะแข็งแรงกว่ากันพระตกลงใครเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยเราไม่ค่อยดีท่านดูดิเออเว้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลนะเราแฮปปี้จะดึงท่านมาบวกแต่ท่านยังลบอยู่เอ๊ะจะดันให้10เนี่ยยังไงโอ้โหก็ไปได้พระเพื่อนพอพระเพื่อนมาคิดแล้วพูดแล้วทำทีนี้เราก็เข็นรถเข็นไงเข็นรถเข็นพาพ่อไปเข็นในสภานะโอ้โหคนก็หันมามองหมดเพราะเขาไม่เคยเห็นพระเข็นโยมก็ไม่เคยเห็นพระมาเข็นโยมทำไมก่อนอันนี้โยมพ่อเอาเหรอโยมพ่อโอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยนะแต่ละคนก็เข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยพระท่านบวชตลอดชีวิตนะโอ้โหโยมไม่น่าพูดท่านก็จะร้องไห้แล้วบอกพระท่านบวชตลอดชีวิต พ่อจะให้ลูกชายสืบกัลยาณมิตรเรานี่ไม่ได้รู้ลงรู้เรื่องเลยแต่ละคนเดินมาโอ้ยคุณพ่อบวชนาบุญด้วยนะเนี่ยโอ้ยลูกชายเนี่ยบวชตลอดชีวิตบุญเยอะนะพ่ออนุโมทนาแต่ละคนก็อนุโมทนาพ่อแกก็ไปหาคนนั้นหาคนนี้หาเพื่อนเออไปบอกพระหน่อยสิศึกหน่อยสิเพื่อนบอกโอ้ยพ่อไม่ชวนพระศึกเนี่ยแล้วบาปครับทำไมพ่อไม่ชวนเองพ่อไม่ชวนก็พอตอนหลังมาเห็นรถเข็นพ่อก็ไม่เห็นภาพวัดเดินมาวัดเห็นวัดและปลื้มปิติแล้วก็พระต่างๆก็มาช่วยโมทนาพ่อก็เริ่มสัมผัสบางอย่างบุญมันได้ช่องคงได้คิดฮะจากที่ท่านนั่งรถเข็นท่านก็เลยลองเดินอธิษฐานจิตแล้วท่านลุกจากรถเข็นท่านเดินรอบกุฏิวันหนึ่งหลวงพี่ตื่นขึ้นมาหลวงพี่งงอ้าวพ่อไปไหนไม่จะรถเข็นตอนนั้นเอาพ่อมาอยู่ที่วัดพ่อไปไหนก็เดินไปเอ้าพ่อทำไมมาเดินเล่นที่ชุดองพระพ่อก็บอกนั่งรถเข็นมันเมื่อยเลยมาลองเดินเอาเดินได้ก
เออนี่คือสิ่งอัศจรรย์นึงนะพ่อก็เชื่อมั่นในบุญเสร็จแล้วพ่อก็จะกลับบ้านพ่อก็พูดอีกครั้งว่าพระพระพระบวชดีละพระอย่าสึกนะเอ้ามาไว้ไหนพระอย่าสึกนะดูชีวิตโยมพ่อเหนื่อยมาตลอดชีวิต50 60ปีตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้พระบวชอย่างเงี้ยดีละแล้วให้ได้ประโยค9เลยนะพระให้ได้ประโยค9เลยนะพ่อก็พ่อรู้มั้ยประโยค9น่ะเรียนยากขนาดไหนก็สาธุก็เลยโหกว่าคิดอยากให้10เต็ม10ทั้งคู่แฮปปี้แฮปปี้สุขทั้งคู่แล้วก็กุศลเกิดทั้งคู่พูดคำพูดยังไงที่เราจะพูดกันแล้วให้สุขทั้งคู่ทำยังไงแล้วสุขทั้งคู่คิดพูดทำถ้าเราพูดไปแล้วไอ้พ่อไม่แฮปปี้ต้องกลับมาใหม่ตอนแรกหลวงพี่พูดแล้วพ่อไม่แฮปปี้เลยนะพ่อไปบอกบุญเขาอะคือเราคิดว่าอยากให้พ่อไปสวรรค์คือพ่อต้องไปบอกบุญพ่อต้องทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพอเราเสียงที่เราคาดคันมากบางทีก็ไม่ได้ทำให้ท่านแฮปปี้ท่านตามไม่ทันท่านตามไม่ทันก็ปรับคำพูดใหม่ปรับการกระทำเอาใหม่ใส่ใจใหม่อันนี้หลวงพี่แค่ตัวอย่างให้ฟังแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้แต่ละท่านนะลองแชร์เคสของตัวเองมาดูแล้วถ้าใครติดเคสไหนนะแล้วเราก็มาช่วยแก้กันช่วงนี้เบรกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขอว่าใครจะเอาบุญเป็นเคสสตัดดี้เนาะแชร์คล้ายๆกับหลวงพี่เนี่ยนะฮะเอาเป็นซักเซสสตอรี่หรือยังไม่ซักเซสแล้วเราเอ๊ะเคสอย่างนี้เรามาดูกันว่ามันจะแก้ยังไงเนาะบางทีอาจจะโอ๊ยลบ6กับลบ6ของหลวงพี่ก็คือเคสพ่อเต็ม10เราอ่ะลบ6พ่อเต็ม10เราลบ6แล้วเราทำไงดึงกลับมาว่าเราจากลบ6เราก็ได้10พ่อก็ได้10แฮปปี้แฮปปี้ทั้งคู่แล้วแฮปปี้เต็ม10ทั้งคู่ด้วยแล้วหลวงพี่ว่าบุญกุศลคือสูงที่สุดละในชีวิตคือหลวงพี่ก็ได้บวชให้พ่อแล้วก็เคสสตัดดี้ก็คือพ่อก็ได้ไปเดาวดึงแม้จะอยู่คนละเฟสกับแม่ก็อยู่ชั้นเดียวกันเดี๋ยวแกก็เจอกันเองอ่ะก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ชีวิตการสร้างมันเราก็ถือว่าเฮ้ยเราคุ้มเราไม่แหนงใจตัวเองอันนี้แค่หนึ่งเคสนะโอเคนะเราพักตรงนี้แล้วแต่ละท่านลองเอาเคสตัวเองหาตำแหน่งเรื่องของตัวเองขึ้นมาว่าเราเรื่องนี้อยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งแกนเอ็กเราแฮปปี้แค่ไหนแฮปปี้ระดับ4แฮปปี้ระดับ10แล้วเราดันไปถึง10ได้ไหมถ้ายังไม่ได้เอ๊ะทำยังไงเราจะได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากันหลวงพี่อาจจะขอว่าใครอยากจะขอแชร์เคสช่วยแชทมาหาทางเจ้าหน้าที่เขานิดนึงเนาะโอเคช่วงนี้ขอพัก10นาทีจ้ะใจของเด็กเหมือนผ้าขาวขาวจะวาดจะเขียนอะไรมันติดง่ายจะปลูกฝังความรู้ความดีอะไรลงไปมันปลูกง่ายหลายคนก็มาบ่นว่ามีลูกก็ไม่ค่อยได้อย่างใจแล้วปู่ย่าตาทวดที่เขาได้ลูกอย่างใจเขาทำอย่างไรก็เมื่อลูกสาวเขาตั้งครรภ์พอเห็นแม่ที่อุ้มท้องโกรธมั่งอะไรมั่งปู่ย่าตาทวดเอาเลยลูกรักษาอารมณ์ให้ดีไปสวดมนต์สมั่งไปตักบาตรไปทำบุญสมั่งไปเองโกรธง่ายๆอย่างนี้ละพอเองคลอดลูกออกมาแล้วเองจะได้ลูกเจ้าโทสะเองลูกที่โกรธอย่างกับเองตอนนี้ถ้าเองอยากได้ลูกน่ารักยังไงล่ะเองก็ทำตัวให้น่ารักอย่างนั้นน่ะกับแม่ของเองกับลุงป้าน้าอารอบบ้านนี่ให้หมด
ให้มันเป็นนิสัยซะนะแล้วเมื่อลูกเองเกิดขึ้นมาล่ะมันจะเอาแบบเองและเองจะได้ลูกน่ารักเดี๋ยวฟังพระอาจารย์ก่อนนะคะอันนี้ตัวเราคนอื่นตอนเราคิดอยากให้คนอื่นแฮปปี้ใช่ไหมแล้วเราก็อยากให้ตัวเองแฮปปี้เราอยากให้มาเยอะ10 เต็ม 10นี่คือเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้แต่ขณะที่พูดก่อนพูดเราก็ยังไม่ทันได้คิดเลยว่าจะพูดสิ่งนี้ดีไหมพูดไปแล้วอ่ะคือแสดงออกเลยถ้าไม่ชอบก็แสดงออกโป้งไปเลยอันนี้เราขาดการเตรียมคำพูดว่าก่อนพูดเรายังไม่เคยเช็คเลยว่าเราอยากจะมาอยู่ช่องที่สองนี่ไหมตอนคิดเราคิดว่าเราคิดดีแน่นอนแล้วเราอยากให้คนอื่นแฮปปี้เราอยากแฮปปี้แล้วอยากให้คนอื่นแฮปปี้ตอนคิดก่อนคิดก็แบบนี้ขณะคิดก็แบบนี้หลังคิดก็แบบนี้แต่พอมาพูดกันเราก็หวังดีนะเราหวังดีแต่พอพูดออกไปปุ๊บเราติดลบติดลบเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2อันก็คือช่อง1กับช่อง2ถูกไหมถูกไหมถ้าป้าเล็กฟังอยู่คือตอนนี้เราชักสีหน้าแล้วใช่ไหมเราตอบโต้เลยหรือเราไม่เอาแล้วลุกเลยดีกว่าไม่อยากคุยแล้วแสดงว่าเราติดลบอยากถามโยมป้าว่าป้าหน่อยตอนนั้นถ้าลบมีถึงลบ10ลบ10นี่คือไม่คงครบกันเลยถ้าลบ8นะโยมป้าก็แค่โกรธนะโกรธมากด้วยแต่ยังครบอยู่ลบ10คือไม่ครบเลยลบ8ยังครบอยู่แต่โกรธพลาดอาจจะปี2ปี3ปีขออภัยมันทำไมตัวเลขมันหาย2 4 6 8โอเคลบ8ลบ10อยากถามโยมป้าว่าโยมป้าลบเท่าไหร่ลบ10คือเราเลิกกันลบ8คือโกรธมากไม่ต้องเลิกหรอกโกรธมากลบ6โกรธมากนะค่ะของป้าน้อยอยู่ตรงไหนคะโกรธมากช่วงนั้นมากนะค่ะช่วงนั้นจะลบ6เจ้าค่ะหลวงพี่แต่ว่าถ้าหากว่าพูดใหม่คือมาปรับความเข้าใจก็จะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาตำแหน่งตอนนั้นก่อนลบ6โอเคส่วนเขาโยมป้าเขาแฮปปี้หรือเขาไม่แฮปปี้คือเขาก็คงไม่แฮปปี้เพราะว่าเราลุกมาเลยโอเคถ้าเขาไม่แฮปปี้มันมีบางคนเขาแฮปปี้นะป้าเวลาเราโกรธอ่ะคือบางคนอ่ะเราโกรธเขาดูมันมันโกรธอะไรวันนี้ตรวจอะไรรักษาวะอะไรแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็เป็นเกรงใจคือแย่ให้เราโกรธแล้วก็เข้าไปมันมีเขาโกรธระดับไหนโยมป้าลบสองลบสี่ลบสองลบสี่ลบหกลบแปดประมาณไหนก็ที่คนเอาคนเอาเคสที่โยมป้าพูดอ่ะเอาเคสที่พูดนะคะนึกมาเคสหนึ่งแล้วเขาอาจจะลบ4อะค่ะเขาก็คงโอเคเขาลบ4อันนี้ลบ2คือทุกคนนี่นะเราต้องรู้จักตัวเองนะอัตตัญญูการจะเป็นคนดีอันดับแรกเลยนี่พระเจ้าใช่ไหมต้องรู้เหตุผลต้องสาวไปหาเหตุให้ได้
เราต้องรู้เลยว่าเราประกอบเหตุอย่างนี้ถ้าประกอบเหตุเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมแน่นอนถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์แตกต่างผลลัพธ์เป็นบวก10ทั้งคู่เราต้องประกอบเหตุใหม่ทีนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าต้นเหตุมันอยู่ในระดับไหนสมมติว่าเขาลบ4เราลบ6มันอยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยเนี่ยโอ้โหวิชาคณิตศาสตร์ลบ6แกน x ลบ6แกน y ลบ4โอ้โหเราจะให้มาอยู่ตรงนี้ถ้าป้านะบวก10ทั้งคู่โอ้โหดูตำแหน่งมันช่างใจกันเหลือเกินโอเคอยู่ตำแหน่งนี้นะจะต้องเอาเราจากลบ6นี่มา10เอาเขาจากลบ10ลบ4ขึ้นไปถึงบวก10 2 4 6 8 10โอ้โหถ้าจะเหนื่อยแล้วเนี่ยบวก10ทีนี้ต้องมาดูก่อนป้าที่เราลบ6เพราะอะไรป้าไม่พอใจอะไรคือบางครั้งเขาก็ไม่มีเหตุผลนะคะโอเคคือถ้าใครไม่มีเหตุผลเรารับไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเขามีเหตุผลเรารับได้ใช่ไหมก็น่าจะรับได้คือค่ะถ้าว่าเราได้ถามเหตุผลเขาไหมเหมือนทำไมลูกถึงว่าแม่ถือว่าเป็นเหมือนถือคิดว่าเป็นลูกน้องอ่ะถูกป้าเคยถามเขาไหมว่าเออขอถามหน่อยเธอคิดว่ายังไงเคยถามเขาไหมไม่เคยเรื่องนี้ไม่เคยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปถามใช่ไหมเพราะเราอยากรู้เหตุผลว่าทำไมเขาจึงตอบมาอย่างนี้เหมือนแม่เหมือนเคสของเด็กเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถ้าเราฟังคลิปตอนแรกเลยนะนี่ไม่ใช่ลูกแล้วอ่ะนี่มันลูกน้องแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่พอใจเลยแม่ไม่เคยคิดว่าลูกเป็นลูกน้องเลยนะทำไมลูกถึงว่าแม่อย่างนี้โอ้เป็นไงเราคิดว่าบรรยากาศเราจะอัพลูกเป็นบวกได้ไหมได้ไหมไม่ได้แน่นอนเพราะตอนนี้เราก็ต่อว่ากับคืนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเออทำไมลูกถึงคิดอย่างนั้นอ่ะถามลูกยังทำไมลูกคิดว่าแม่บอกว่าเป็นลูกน้องอ่ะก็แม่ใช้ทำโน่นทำนี่ทำเยอะมากเลยเอาแล้วเป็นลูกไม่ต้องทำก็ต้องทำเอาแล้วมันต่างกันตรงไหนก็ทำเยอะอ๋อทำเยอะนี่แสดงว่าเป็นลูกน้องใช่ไหมถ้าทำเยอะเป็นลูกน้องใช่ไหมถ้าทำน้อยเป็นลูกใช่ไหมเออถามนิดนึงเนาะแสดงว่าถ้าแม่ทำเยอะเนี่ยแม่คือลูกน้องลูกใช่ไหมเอาสิจริงอะไรก็แม่หิวข้าวแล้วแม่เร็วเร็วแม่เร็วเร็วเดี๋ยวก็สายแล้วไม่ทันเพื่อนแม่เนี่ยเสื้อตรงนี้ยังรีดไม่เสร็จเลยโอ้แม่ช้าจังนี่ไม่ใช่แม่แล้วนี่ลูกจ้างแล้วไม่ใช่ลูกจ้างก็หน้าที่แม่ไงแม่ก็ต้องทำไงไม่ใช่แล้วเงินก็ไม่ให้ลูกจ้างยังให้เงินลูกเอาเงินมาเลยคือมันโมเมนต์เนี่ยเราคุยกันแบบแม่ลูกได้ไงแต่ว่ามันต้องมีอารมณ์ก็ถามว่าเคสอย่างนี้ในสมัยเวลาเอาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าพระสัมมาเจ้าเจอเคสอย่างนี้แล้วท่านอัพยังไงเนาะเข้าใจมั้ยฮะคือเคสของคนไม่มีเหตุผลป้าถ้ามีใครโยนหมาเน่าเข้ามาในบ้านเราโยนหมาเน่าเข้ามาในบ้านเราตัวหนึ่งเลยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยไอ้คนที่โยนเนี่ย
ถ้าตั้งใจมาโยนอย่างนี้เขาแฮปปี้ไหมเราก็คงแฮปปี้อะค่ะเขาแฮปปี้เขาบวกติดแน่นอนใช่ไหมมาโยนหมาเน่ามาแล้วเราแฮปปี้ไหมมีคนโยนหมาเน่ามาในบ้านเราไม่เราไม่สรุปแล้วเคสหมาเน่านี่คือกราฟมันจะเป็นอะไรเนี่ยกราฟก็ต้องมาอยู่ตรงเขาแฮปปี้ก็เขาบวกติดใช่ไหมแล้วเราลบติดเราลบติดโอ้โหอยู่นี่เลยช่องหนึ่งเลยตายแล้วแกงเกลือเลยช่องหนึ่งเออช่องหนึ่งเลยโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงให้แฮปปี้ทั้งคู่รู้ไหมมีเคสอย่างนี้เลยนะพระพระสัมมาเจ้าไปกับพระอานนท์เกินไปด้วยกันไม่ได้ทำอะไรเลยนะชาวบ้านด่าตั้งแต่ปากทางหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้านพระอานนท์บอกผู้เชี่ยวเจ้าข้าเราย้ายไปหมู่บ้านอื่นพระสัมมาเจ้าก็บอกว่าอ้าวอานนท์เธอจะให้เราย้ายไปไหนนะถ่ายไปตามรายการวันนี้จะให้ย้ายไปไหนก็ไปไหนก็ได้ที่เขาไม่ด่าเราเออเพราะเรามาที่นี่เขาด่าเราก็เลยเราไม่สบายใจเราลบติดใช่ไหมเราก็ย้ายไปที่อื่นพระเจ้าก็บอกว่าเอาแล้วถ้าเราไปที่อื่นแล้วก็มีคนด่าอีกล่ะอนุเราก็ย้ายไปที่อื่นแล้วถ้าย้ายไปเขาก็ด่าอีกล่ะอนุทำไงก็ย้ายไปเรื่อยท่านบอกอนุมันย้ายไม่จบหรอกคือถ้าเราจะย้ายหนีจากคนพาลน่ะมันไม่รู้จะหนีไปยังไงเหตุเกิดที่ไหนเราแก้เหตุที่ตรงนี้อ่ะพระพุทธเจ้าแล้วเขามาด่าเราอ่ะจะทำไงมีวันหนึ่งตาพาลคนหนึ่งจะโกรธพระพุทธเจ้าที่น้องชายน่ะศรัทธาพระพุทธเจ้าเราไปบวชหรือเปลี่ยนศาสนาเลยอ่ะจากนับถือศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธบวชแล้วไม่ศึกด้วยแต่โกรธพระเจ้ามากพระเจ้ามาถึงด่าพระเจ้ายืนด่าอยู่อย่างเงี้ยพระเจ้าก็ยืนให้พราหมณ์ด่าพราหมณ์ด่าเป็นชั่วโมงแกด่าตัดนรกอันนี้ในพระไตรปิฎกนะตัดนรกตัดเลยฉานมหาโจรโอ้โหคำด่าโหหยาบมากในพระไตรปิฎกเยอะมากด่าอย่างเงี้ยจนตาพามอ่ะหมดคำด่าเพราะสรรหาคำด่าที่แปบที่สุดในโลกที่สรรหามาได้เป็นชั่วโมงพระเจ้าก็อยู่นิ่งๆแล้วท่านก็ถามว่าตาพามแกเหนื่อยแล้วไงแกก็อยากรู้ว่าพระเจ้าโดนด่าอย่างเงี้ยเป็นไงสะใจไหมหรือตัวเองอ่ะสะใจแล้วได้ด่าแล้วพระเจ้าถามว่าตามที่บ้านท่านมีแขกมาบ่อยไหมตะพามมาไม้ไหนวะเนี่ยยืนด่าอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านน่ะพระเจ้าผ่านมาหน้าบ้านก็ยืนด่าเลยก็ทำไมอ่ะเราไม่ใช่คนไม่มีฐานะเนี่ยเราก็ต้องยิงคนมาหาเรามาสิเออเราไม่ใช่คนร้ายคนอะไรใครๆก็อยากมาหาเราทั้งนั้นเออปกติเวลาแขกมาเยี่ยมท่านเอาอะไรรับแขกอ่ะเอ้าเราก็มีข้าวมีขนมมีน้ำเราก็ไปรับแขกสิเราจะไปแขกมาถึงเราก็เป็นคนที่มีการศึกษามีวัฒนธรรมพระเจ้าเออพามีบ้างไหมที่ท่านเอาของมารับแขกแล้วแขกเขาไม่รับประทานของที่ท่านเอามารับแขกมีทำไมเหรอด่าอยู่ตั้งนานว่าถามว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านไหมทำไมเหรอก็มีบ้างไหมที่เขาท่านเอาของมารับแขกแล้วแขกเขาไม่กินก็มีแล้วเวลาของไม่กินในแขกเขาลุกไปเนี่ยของนี้เป็นของแขกหรือของท่านเขาก็เป็นของเราสิพระเจ้าก็บอกเออวันนี้ท่านเอาคำด่ามารับแขกเนี่ยงั้นอาตมาไม่รับนะ
ถ้างั้นคำด่าเนี่ยคุณเจ้าไม่รับเป็นของใครเป็นของพรามก็เป็นของพรามพรามอ่ะพอฟังนะซึ่งโอ้โหสมณะผู้นี้อ่ะมีปัญญาศรัทธาเลยอ่ะศรัทธาพระสมุทรเจ้าตั้งประกาศตนเป็นลูกศิษย์คือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะตลอดชีวิตนี่ตอนที่หลวงพ่อพูดเปิดใจตอนที่ปี42ใครจำได้ที่อยู่ในสภาที่หลวงพ่อว่าจะตายในผ้าจำได้ค่ะจะตายในผ้าหรือนะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าจะให้ศึกอ่ะก็คงไม่ศึกหรอกจะตายในผ้าหรือหลวงพ่อเจออะไรมาสารพัดให้เป็นมหาโจรเป็นอรัชชีบ้างแล้วแต่ยุคไหนมันคิดเป็นคอมมิวนิสต์บ้างเขาให้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้รับดังนั้นเนี่ยพอไม่รับของที่เขาให้มาเป็นของใครแล้วหลวงพ่อก็สอนว่าลูกคือเราไม่ต้องคิดว่าจะหนีสิ่งเหล่านี้หรอกลาภยศสรรเสริญมีลาภเสริญป่ะโลกธรรมมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังเจอเลยคนด่าเราไม่สามารถทำให้คนแฮปปี้ได้ตลอดหรอกหลวงพ่อก็เลยสอนว่าก็เหมือนคนส่งจดหมายมาหาเราเขียนคำด่ามาเนาะอย่างเราชื่อสมชายเขาเขียนมาว่าถึงคุณสัตว์อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่บ้านนี้ไม่มีชื่อคุณสัตว์บ้านนี้มีแต่ชื่อโพธิสัตว์อย่างเงี้ยต้มพิษต้มพิษไปตอนนี้เขาก็ต้องจดหมายนะถึงคุณสัตว์ก็ต้องส่งไปหาคนส่งเห็นไหมส่งผิดดังนั้นการที่เราไปรับมาเนี่ยเราผิดนะยักยอกทรัพย์เพราะมันไม่ใช่ของเราดังนั้นใครด่าอะไรมาเนี่ยเราไปรับเป็นความผิดของเรานะมันไม่ใช่สมบัติของเรามันไม่ใช่เราไปรับทำไมเขาส่งผิดเขาส่งสารนี่ผิดนะส่งสารนี่ผิดดังนั้นการที่เราไปรับมาซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วเราไปรับทำไมแต่ถ้าสารนั้นเขาส่งมาใช่เช่นไอ้ขี้โกงเราโกงเขามาต้องกล้ารับเฮ้ยเรารับผิดชอบดีกว่าเราไปยืมเงินเขามาไปยืมเงินเขามาเขามาทวงหนี้เราก็จ่ายเขาสิไม่ใช่เราไปยืมเงินเขามาเขามาทวงอะไรแค่นี้มาทวงผมเพิ่งเกิดเดือนมาแค่2วันเลยนะครับทำไมไม่รับก็ตัวเองไปยืมเขามาก็ต้องกล้ารับสิง่ายไหมป้าง่ายมากหาจุดนี้ให้เจอว่าอ๋อจุดที่เจ็บเพราะอะไรจุดที่เจ็บอยู่ที่เราไปรับใช่ไหมเราไปรับเราเลยไม่พอใจมีไหมบางคนที่ว่าน้อยใจตัวเองอ่ะทำไมเราไม่รวยเหมือนใจมิตรคนอื่นเห็นเขาไปทำบุญเดินบนพรมแดงแล้วก็เราก็เศรษฐกิจไม่ดีเลยไม่ได้ไปเดินบนพรมแดงบ้างก็เลยน้อยใจลึกๆทำไมนะเราเกิดมาเนี่ยชะตากรรมวาสนาเรามันเป็นอย่างนี้ทำเวรทำกรรมอะไรมาเนาะใจหมองจริงเนี่ยแต่ยังมาวัดอยู่นะอันนี้ไม่ใช่ลบผิดถ้าลบผิดโอ้ไม่มาแล้ววัด
นี้ลบ10เลยถ้าลบ8หมองมากเศร้าใจสร้างบุญมาบุญทำไมไม่ช่วยอันนี้ลบ8แล้วลบ6ก็หดตัวอีกแล้วโควิดมาอะไรจะดีจะดีโทษไอ้นั่นโทษไอ้นี่ละลบ6ลบ4ลบ2ก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะเราคงทำเวรทำกรรมเอาไว้ส่วนบางคนศูนย์ก็เฉยๆเคยมีใครไหมว่าใครเนี่ยมันหายไปตั้งหายไปแล้วแฮปปี้เฮ้ยมันจะมีเหรอมีอยู่คนไม่ใช่ตั้งหายไปแค่ที่ธรรมดาไม่ใช่สมบัติที่หายไปแล้วธรรมดาผมพี่ถามโยมนิดนึงถ้าโยมถวายรถมาที่วัดถวายรถมาให้กับหลวงพ่อคนขับรถที่เราถวายรถมาอย่างดีเลยขับไปจอดตากแดดตากฝนได้ดูแลรถโยมโกรธไหมโกรธแล้วขับไปชนโกรธไหมขับยังไงว่าไปชนปวดไหมปวดถ้าโยมสร้างกุฏิให้หลวงพ่อสร้างประณีตมากเลยมารู้ข่าวว่าลูกศิษย์วัดปล่อยให้กุฏิหลวงพ่อไปไหมปวดไหมเนี่ยอยู่กันยังไงว่าได้วัดปล่อยให้กุฏิหลวงพ่อไปไหมปวดไหมต้องมาดูสมัยพุทธกาลกุฏิพุทธเจ้าไฟไหม้เจ้าภาพใหญ่สร้างกุฏิพุทธเจ้าไฟไหม้ปุ๊บดีใจติดเลยฮะไฟไหม้แล้วดีใจติดตอนได้สร้างกุฏิถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับกุฏิปุ๊บประโยชน์กับพุทธเจ้าได้ที่ติดเลยใช่ไหมติดตัวเองเป็นไงติดเต็มติดกุศลเยอะมากตอนไฟไหม้ปุ๊บพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์ไหมไม่ได้พระเจ้าไอ้ติดลบติดเลยโกรธมากเลยเนี่ยเสียเงินไปนะมาดูแลกันยังไงวะแต่ผู้หญิงคนนี้พอได้ข่าวว่าติดพระเจ้าไปไหมก็ดีใจเพิ่มใจโหในโลกนี้จะมีใครโชคดีได้มีโอกาสทำบุญถวายคุณของเรารีบเลยคนแรกเลยของอะไรข้าคนอื่นนะฉันจะได้หลังที่สองนะปึ๊บ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 ตายไปฉันจะได้บอกฉันสร้างกุฏิถวายพระเจ้าสองหลังเพราะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆพระเจ้าองค์เดียวขอถวายกุฏิสองหลังค่ะพระเจ้าบอกเฮ้ยอยู่หลังเดียวเห็นไหมก็ได้หลังเดียวแล้วถ้าเราตายก่อนได้ทำบุญหลังเดียวอันนี้ไฟไหม้เลยได้ทำสองหลังอีกละไม่นานไฟไหม้อีกอะไรกันนี่ถ้าคนอื่นก็เสียใจแกบอกฮะอะไรนะไฟไหม้เลยอุ้ยดีใจจะรับเลยรับเลยเราได้สร้างสติเจ้าสามหลังแกปลื้มใจ3เท่าไฟไหม้อีกเพิ่มใจ4เท่าไฟไหม้ครั้งที่5 5เท่าไฟไหม้อีกครั้ง6 6เท่าไฟไหม้ครั้งที่7 7เท่าจะเพิ่มใจจนไฟขี้เกียจไหม้7ครั้งแล้วแล้วโอ้โหเพราะอะไรมั้งแกมีดวงปัญญาแกรู้ว่าโอกาสที่จะมีการรัตสมัยคือการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาเจ้ายากมากเงื่อนาบุญอย่างนี้ยากมากแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเพราะแกยังไม่เข้านิพพานแกอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นล้านล้านชาติช่วงล้านชาติก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาเจอพระเจ้าสี่ชาติอาจจะยังไม่เจอพระเจ้าอีกเลยอีกหนึ่งล้านชาติข้างหน้าดังนั้นหนึ่งล้านชาติข้างหน้าต่อให้จะสร้างบ้านสร้างอะไรให้ทานขนาดไหนรวยขนาดไหนก็ตามยังไม่เจอเนื้อนาบุญอันเลิศดังนั้นครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญนะที่จะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า
องค์เดียวตัดกุฏิตั้ง7หลังโอ้ปื้มไหมไม่มาเป็นวิธีคิดนะว่าท่านทำไงอ่ะอัพจิตเต็มจิตตอนพระสัมมาเจ้าเนี่ยคุกดานะเห็นไหมตรงที่พูดค้างถึงว่าถ้ามีคนโยนหมาเน่ามาที่บ้านของเราใช่ไหมแต่เราคนคิดดูนะหลวงพี่อาจจะสมมตินะมีผู้ชายคนหนึ่งไปหน้าบ้านจะเปิดกระสอบออกมาเอ๊ะมีอะไรโอ้โหนี่มันเด็ดมากเลยแกก็เทหมาเน่าออกจากกระสอบนะกระสอบไปจริงแล้วก็อู้หมาเน่ามาปอดแล้วก็มาหลุดโอ้เหม็นมากแล้วก็อู้เข้ามาในบ้านแล้วก็บอกพันยาว่าเธอมาดูซิไม่รู้ใครโยนหมาเน่าเข้ามาในบ้านเราอ่ะเห็นมากเลยอ่ะถือเป็นจริงๆอ่ะพันยาก็อือแล้วแกก็บ่นไปนะโยนมาทำไมถึงโยนมาทำไมถึงโยนเสร็จแล้วแกก็เหม็นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใหม่นะแกก็ปลอดหมาเน่าอีกตัวเดิมนี่แหละขนาดอาบน้ำใหม่ๆเสร็จแล้วมานั่งกินข้าวแกก็วางหมาเน่าบนตักแล้วก็บ่นเบื่อโว้ยเหม็นโว้ยเหม็นโว้ยเหม็นโว้ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไปนอนแกก็เอาหมาเน่าปลอดหมาเน่าไปด้วยมือไก่หน้าตาเบื่อโว้ยเหม็นโว้ยเบื่อโว้ยเหม็นโว้ยเบื่อโว้ยเหม็นโว้ยอย่างนี้ตลอดเวลาเลยตื่นเช้ามาไปที่ทำงานแกก็เอาหมาเน่าไปด้วยตั้งบนรถก็หมาเน่าไปด้วยนะครับคนโอ้ยเสือโว้ยเป็นโว้ยตลอดเวลาถ้าเราเจอคนประเภทนี้เราคิดว่าสติตะตังเขาเนี่ยสมประกอบไหมเนี่ยบ้าอย่าบ้าใช่ไหมมันไปอู้หมาเน่าไว้ทำไมแล้วถ้าเราเจอเราจะบอกเขาว่าไงบอกเขาว่าไงครับให้วางหมาเน่าจะวางไว้หน้าบ้านหรือไปโยนไปบ้านคนอื่นหรือไปฝังดินซะหรือไปฝังดินให้มันเป็นปุ๋ยของต้นไม้ใช่ไหมค่ะแล้วก็คงว่าไอ้นี่ถ้าจะบ้าถืออยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็มีคำถามค่ะคือหลวงพี่อะตอนหลวงพ่อเล่าเรื่องนี้นะพอตะเล่าหลวงพี่ก็บอกว่าหลวงพ่อไอ้นี่มันคงจะบ้าแล้วใครผู้หมาเน่าพ่อก็ถามว่าเคยมีไหมที่เราอ่ะมีประสบการณ์ว่าจู่ๆไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยก็มีคนมาทำให้อารมณ์เราขุ่นมัวพูดให้เราขุ่นมัวหรือไม่พูดบางทีก็แบบหน้าตาแบบบึ้งๆมาเฮ้ยบางทีเรายิ้มให้อ่ะดันหน้าบึ้งใส่เราเฉยเลยทักสีหน้าเลยเราอะไรวะเรายิ้มด้วยดีๆอ่ะพูดด้วยดีๆอ่ะถ้าพูดด้วยดีๆหรือบางทีเดินมาสภาเลยเราก็เดินมาดีๆเราก็ยิ้มคุณครับอันนี้ทางสำหรับพระนะครับไม่ใช่ทางสำหรับโยมเอาวิตายเดินมาวัดจะรู้ไหมเนี่ยว่าทางพระหรือทางโยมกำลังมาใส่ไข่ปุ๊บปื้มมาเลยปุ๊บปื้มมาเลยปุ๊บปื้มมาเลยแล้วคนนี้ก็ไม่รู้ใครเจ้าหน้าที่วัดก็ไม่ใช่พระวัดนี้ก็ไม่ใช่มาจากไหนก็ไม่รู้นะเขาจะเป็นผู้รู้ประจำวัดธรรมกายหมดเลยเที่ยวเน็บแนมอบรมสั่งสอนคนอื่นตรงนี้นั่งไม่ได้ค่ะตรงนี้นั่งไม่ได้ค่ะทำไมนั่งไม่ได้ครับหลวงพ่อตักสอนไม่นะคะนั่งไม่ได้เลยนะคะตรงนี้พ่อตักสอนตอนไหนหลวงพ่อตักบอกตอนไหนไม่รู้แล้วก็ไม่บอกไม่รู้เลยไปห้ามนั่งค่ะนั่งไม่ได้อ๋อเหรอแล้วนั่งตรงไหนได้ก็ไปเดินหาสิคะมาวัดเจอแล้วหมาเน่าหนึ่งตัวเอาอีกละไปหาพระคุณเจ้าหลวงพี่เจ้าค้าหลวงพี่อยากฉันอะไรเจ้าค้าคะฮะตักบาตรอะไรไปเที่ยวถามพระอยากถวายแล้วก็ถวายไปสิตักบาตรมาถามพระก็ได้แล้วขอเป็นใคร
เขาที่ปื้มปื้มมันอยู่ตอนนั้นมันปื้ม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 คนที่ใครคนที่ใครมาถึงโยนหมาเน่าให้เราเฉยเลยโอ้โหนะถ้ายิ่งเราเป็นคนสร้างวัดนี้ขึ้นมากับมือนะแล้วคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เลยมาจะมีโมเมนต์นี้มาเลยยงเคยมีประสบใครใครเคยมีประสบการณ์นี้ยกมือเลยอ่ะโอ้โหแล้วรับหมาเน่าไหมมาจ๊ะรับมา เคยรับมาแล้วอยู่ข้ามคืนไหมข้ามคืนแล้วก็ไปเล่าให้ญาติพี่น้องเราฟังโอ้เมื่อวานได้ไปวัดป่านะที่ต้นเดือนที่ผ่านมาโอ้โหมันมากเลยโอ้โหมันมากแล้วพ่อบอกลูกเอ๋ยให้เลื่อนความขุ่นมัวเลื่อนไม่ได้เลยรับมันไม่ได้ดูมันจอดรถดูมันจอดรถนี่ดูมันจอดรถมันจอดรถมันจอดรถอ่ะดูป้ายดูป้ายบอกทางออกออกอะไรเนี่ยวนสามรอบไปแน่จะสภาแล้วนี่มันทางออกคุณเองกลับมาทางเดิมนะมันก็ไม่ทำป้ายดีๆได้ไหมทำป้ายดีๆได้ไหมโอ้โหแล้วอะไรจราจรอะไรจราจรโบกจะทางโน้นไปนะทางนี้ก็รีบเหมือนกันนะทางนี้ก็รีบเหมือนกันนะปล่อยมั่งสิปล่อย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 อีกสองครั้งจะถึงแล้วเบรกปุ๊บอีกสองครั้งอีกสองคันให้ไปไม่ได้เลยนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงแล้ววันบุญใหญ่ใจใสๆสิครับใสอยู่แล้วไม่ต้องบอกได้ไหมคนกำลังโมโหอยู่เอาแล้วเล่นพวกเดียวกันเคยไหมจ๊ะแดกหมาเน่านะเบื่อโวยกุ้มโวยเบื่อโวยกุ้มโวยมือใส่หน้าผากกลางคืนก็นอนคิดเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเนาะถ้าเราจะบ้าไอ้ถ้าใครแบกมาเน่าวะไอ้ถ้าเออมันถ้าจะบ้าก็เอาไปฝังดินถ้าสมมติเขาไปฝังดินไปแล้วสามวันยังขุดหมาเน่าตัวนั้นมากอดมันโอ้โหบ้ารอบสองเลยพอขุดมาเสร็จแล้วก็มาบ่นเบื่อโว้ยเหม็นโว้ยเบื่อโว้ยเหม็นโว้ยขับรถมาที่สภาอาทิตย์ต้นเดือนขับมาอีกหาที่จอดรถกำลังเจอเลยช่องว่างกำลังเจอเราเจอก่อนนะพวกสวนเลนมาเลยเหยียบปุ๊บสวนเลนมายังไงเหมือนไม่เห็นว่าใครเขามาดูเจ้าดิมันต้องวิ่งอย่างนี้ตามลูกศรอยากอบรมสั่งสอนเลยหรือคืนความหลังเลยนะเดือนที่แล้วนะกันลายหนึ่งแล้วนะขุดหมาเน่าตัวที่ฝังไปแล้วอ่ะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาที่กินข้าวมาเล่าให้ฟังโอ้โหนี่ฉันเจอสองครั้งแล้วนะเนี่ยแย่มากเลยมารยาทคนวัดพระธรรมกายเอาแล้วตกลงว่าคนวัดด้วยกันแล้วหน้าตาก็ดีแล้วเอาได้ไงวันนั้นเขาอาจจะมาทำบุญแสนหนึ่งก็ได้แต่เราไม่ได้ปลื้มแล้วนะที่เขาจะทำบุญแสนโอ้โหถ้ามารยาทตามีอย่าว่าแต่ทำแสนหนึ่งทำล้านหนึ่งก็ไม่นุโมทนาเอาไปนู่นเลย เริ่มผ่านแล้วเห็นบางอย่างไหมเรามาวัดเนี่ยตอนคิดจะมาวัดเนี่ยคะแนนให้ตัวเองเท่าไหร่สิบใช่ไหมแล้วคิดว่าคนที่มาวัดเนี่ยด้วยการทุกคนวันนั้นเขาน่าจะสิบนี่คือตอนคิดนะสิบไม่ได้พูดกันแต่การกระทำเลยการกระทำทางกายขับรถมาปุ๊บตอนนี้พอขับรถมาอารมณ์เป็นเท่าไหร่ลบเท่าไหร่เมื่อกี้โมโหที่กำลังจะได้ที่จอดรถจะเข้ามาเสียบหักหน้าแบบสวนเลนมาก็วนมา10 นาทีแล้วอ่ะเออลบเท่าไหร่ตอนนี้โมโหเท่าไหร่-4มีใครลบ6บ้างมีลบ6มีใครลบ8ไหมโอเคอย่างมากลบ6ใช่ไหม
มีบางคนลบติดขับรถมาวัดครั้งแรกถ้ามาระยะทางอย่างนี้ให้ทำบุญละวัดนี้ไปดูจะถึงวัดแล้วนะเออเคยไม่จักอย่างนี้แล้วเราจะแก้อย่างจะแก้อย่างพักเด็กจิตเดี๋ยวเรามาแก้โจทย์ดีกันจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะตอนนี้คุณอยากได้ลูกดีๆคุณให้คำจำกัดความแล้วหรืออย่างว่าลูกดีๆน่ะนิสัยอย่างไรถ้าคุณยังตอบไม่ได้แล้วฝันอยากจะได้ลูกดีชาติหน้าก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ชาตินี้ทำดีๆให้ลูกดุฝากเอาไว้มีอยู่5ข้อ 1. ทำความสะอาดให้ดีตั้งแต่หัวยันเท้าสะอาดให้ลูกดูแล้วก็สอนให้ลูกทำความสะอาดด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนใช้ทำเพราะนั่นคือมาตรฐานความประณีตที่จะติดตัวลูกไปจนตายถ้าคุณละหลวมตรงนี้คุณฆ่าลูกทิ้งตั้งแต่ยังเล็กอยู่เลยสองจัดระเบียบเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกดูและก็สอนให้ลูกทำเป็นเช่นกันไม่อย่างนั้นไอ้นนท์ก็แม่ทำให้ไอ้นี่ก็แม่ทำมันไม่ใช่สามสุภาพยิ่งอยากได้ลูกน่ารักเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องสุภาพกับลูกเท่านั้นก็คุณต้องเป็นต้นแบบนะโมเดลต้องมี4ตรงเวลาไม่ต้องมากินนอนตื่นขับถ่ายตรงเวลาเดี๋ยวว่าจะติดเกมติดโน้ตยังไม่ต้องพูดคุณตรงเวลาดีแล้วหรือยังแล้วก็สุดท้ายสำรวมใจทำไงสวดมนต์ก่อนนอนบ้างหรือยังนั่งสำเร็จมาที่บ้างหรือยังเพราะนี่คือเป็นวิธีทำให้ใจใสๆแบบอินเตอร์เลยคุณทำแล้วหรือยังเนี่ยแบบถ้าตรงนี้ได้อย่างอื่นไม่ยากการมีลูกก็ไม่ยากหมูหมากาไก่มันก็มีลูกได้ที่มันยากคือตรงนั้นจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีเนี่ยยากจะดีหรือชั่วพื้นฐานขั้นต้นอยู่ที่นิสัยเราเองนะต่อจากนี้ไปทั้งสามีปัญญาฝากไว้ดีขั้นต้นที่จะต้องให้ลูกได้ดูได้เห็นตั้งแต่เกิดเนี่ยละอย่าทำอะไรมักง่ายเพราะว่าความมักง่ายนะเป็นต้นเหตุของกรรมชั่วทำอะไรที่ประณีตระมัดระวังที่ต้องรู้ต่อไปอีกจะเป็นพ่อคนแม่คนกรรมชั่วที่พ่อแม่มักง่ายหรือคนทั้งหลายมักง่ายบางทีไม่ได้คิดกันอะไรการรักษาความสะอาดกับการจัดระเบียบจำคำนี้ไว้เด็ดความมักง่ายของมนุษย์อย่างแรกคือการไม่ทำความสะอาดทันทีเมื่อสิ่งใดสกปรกทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญเพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสกปรกและยังไม่พอมนุษย์มีโรคติดมาด้วยตอนคลอดมาทุกคนโรคหนาวโรคร้อนโรคผิวโรคกระหายโรคปวดอึโรคปวดฉี่ทั้ง6โรคนี้ส่งผลว่ายังไงทำให้กายมนุษย์สกปรกและจะสร้างความสกปรกไปจนตลอดชีวิตจนทั้งตายเพราะฉะนั้นอย่ามักง่ายในเรื่องของการทำความสะอาดใครลูกของเราคุ้นกับความสะอาดมาตั้งแต่นอนแบบเบาไม่ว่าขวดนมผ้าพรท่อนสบายที่แกจะต้องใช้ผ้าอ้อมผ้าอ้อมอย่าให้สกปรกทีอื่นรีบเช็ดรีบล้างอย่าให้สกปรกแล้วก็ตามมันด้วยระเบียบเข้าของทุกชิ้นเป็นระเบียบ
ถ้าสะอาดและระเบียบให้ใจเห็นตั้งแต่เล็กแล้วโตขึ้นมาวางพื้นฐานเรื่องสะอาดกับระเบียบให้ดีแกจะเป็นคนที่ไม่มักง่ายเมื่อไม่มักง่ายแล้วกรรมดีจะเกิดตลอดชีวิตของแกฝากไว้เป็นข้อคิดสะอาดกับระเบียบต้นทางของความดีทุกชนิดแล้วคุณจะได้ลูกดีครับเยอะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะเมื่อกี้ก็ขอบพระคุณป้าน้อยมากเลยนะคะที่ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะสามารถเปิดหน้าจอมาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะ
วันนี้ก็มีคลิปดีๆนะคะที่พระอาจารย์นะคะได้ทำความสะอาดแล้วก็ก็ยูนิฟายเพื่อฝึกให้เป็นนิสัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปดีๆจากหลวงพี่ถาวรกันค่ะหลวงพ่อพูดคำหนึ่งถ้าเราเห็นตรงไหนมันสกปรกนะถ้าความคิดไม่มีเลยว่าอยากจะทำตรงนั้นให้สะอาดท่านบอกว่าความคิดที่อยากจะกำจัดกิเลสออกไปจากใจไม่มีเพราะขนาดสิ่งที่มองเห็นน่ะมันเห็นแท้ๆแล้วก็รู้ด้วยว่ามันสกปรกตัวเองก็รังเกียจคนอื่นก็รังเกียจแต่ความคิดจะกำจัดยังไม่มีหรือบางคนมีความคิดที่จะกำจัดนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยเวลาจะกำจัดกิเลสตัวเองก็เป็นคนมีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขไปด้วยหลวงพ่อตะบอกว่าทำยังไงฝึกแบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขเนี่ยเล็งไว้แล้วแบบทำเลยทำจนท่านมันคุ้นถามว่าพี่ใช้เวลานานไหมก็บอกเป็น10 ปีมั้งนะหงุดหงิดทุกครั้งที่ตัวเองเข้าห้องน้ำก็บอกว่าถ้าหงุดหงิดอย่างนี้เราไม่ไหวแน่งั้นหาวิธีการที่ทำให้เรามีความสุขในการเรียนทำจนท่านมีวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยสมมติว่ามันคือตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยนะไม่อาบน้ำเลยดูฉี่ก็ไม่ล้างก้นเลยแล้วอยู่อย่างนั้นอ่ะเรามีความสุขไหมก็เช่นเดียวกันอ่ะถ้าโถสุขภัณฑ์เนี่ยเหมือนก้นเราอ่ะเออไม่ล้างมันสักทีเลยอ่ะเรารู้สึกยังไงห้องน้ำที่ไม่เคยอาบน้ำมันอ่ะก็เหมือนร่างกายเราที่เราไม่เคยอาบน้ำห้องน้ำเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตได้นะถ้าเราคิดว่ามันก็อยู่กับเราแล้วเราก็ต้องอาศัยเขาเราหนีความทุกข์จากการต้องปวดหัวปวดฉี่ไม่ได้เราต้องเข้าวันหลายครั้งจะทำยังไงให้เราเข้าห้องน้ำให้เรามีความสุขก็คงไม่มีใครมาทำให้เราตลอดทุกที่ใช่ไหมเราจะย้ายที่หาที่ป่าก็คงไม่ได้ทำนั้นทำไงก็คือก็ต้องมาทำเองก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะทำจริงๆนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะเราจะมีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรนะคะหรือว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างไรให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวรอมาพบกับพระอาจารย์ต่อได้เลยค่ะกราบนิมนต์ค่ะขอเจริญพรทุกท่านนะง่วงกันหรือยังเนี่ยไม่ง่วงค่ะเลิศเลยนะคะเรายังอยู่ด้วยกันอีกหลายครั้งเลยคือเราอยากได้10เต็ม10ทีนี้ถ้าเราไปนั่งคิดแก้ทีละอย่างอ่ะมันใช้เวลาเยอะมากแล้วหลวงพ่อทุกท่านท่านใช้เวลาของท่านพยายามหาเหตุผลเอ๊จะทำยังไงให้แบบมันมีความสุขทุกฝ่ายถ้ามีความสุขทุกฝ่ายก็แบบเฮ้ยอันนี้สิมันดีของแท้เลยมันเป็นความดีที่เป็นสากลนะถ้ามันดีจริงมันต้องเป็นความดีสากลที่แบบทุกคนก็ต้องแฮปปี้ที่ทำอะไรไหมแล้วทุกคนแฮปปี้ในการอยู่ร่วมกันเราก็แฮปปี้คนอื่นก็แฮปปี้แล้วการที่จะเป็นคนที่มีนิสัยมีนิสัยอัธยาศัยที่แบบว่าอยากเห็นตัวเองแฮปปี้อยากเห็นคนอื่นแฮปปี้นะแฮปปี้นะมันต้องมาจากความคุ้นนิสัยมาจากความคุ้นทำไมเราถึงเป็นคนที่หงุดหงิดโมโหง่ายหงุดหงิดขุ่นมัวหลวงพ่อบอกในชีวิตของเราเนี่ยครับเราก็จะคุ้นเคยอยู่สถานที่อยู่แค่5 ที่นอนห้องน้ำห้องอาหารห้องแต่งตัวแล้วก็ที่ทำงานที่อยู่5 ที่นี่แหละดังนั้นชีวิตที่เราไม่แฮปปี้มันก็อยู่ใน5 พื้นที่นี่แหละที่เราไม่แฮปปี้อยู่5 พื้นที่เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงให้5 พื้นที่นี่เราก็แฮปปี้คนอื่นก็แฮปปี้ในทุกๆวันก็ถ้าใครอยู่คนเดียวนะถ้าใครอยู่คนเดียวลองเอาสักเคสหนึ่งไหมว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้ตรงไหนเราจะได้แก้ได้ไหนใครแบบเข้าห้องน้ำไม่แฮปปี้บ้างยกมือไม่ค่อยแฮปปี้ไหวนี้เลยเหี้ยหมดเลย
เออไหนเวลาเราเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ค่อยแฮปปี้เข้าห้องน้ำวัดไม่ค่อยแฮปปี้แล้วเราจะเข้าห้องน้ำตรงไหนแล้วเราจะเฮ้ยถ้าเราไม่แฮปปี้อย่างนี้ตลอดชีวิตอ่ะมันจะมีห้องน้ำสักกี่ห้องในโลกนี้ที่เราจะแฮปปี้นอกจากว่าฉันไม่เข้าห้องน้ำที่อื่นแล้วฉันจะกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านฉันอย่างเดียว ไม่ขัดเด็ดขาดตายเป็นตายฉันจะขอเข้าห้องน้ำบ้านฉันอย่างเดียว ก็กลายว่าระหว่างนั้นเนี่ยใจเราก็หมองตลอดไม่ได้รับไม่ได้ห้องน้ำที่อื่นฝุ่นแล้วยังฝุ่นแล้วทำยังไงจ๊ะที่บอกว่าเออเราจะเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์ดีหลายคนมีไมค์เซ็ตอย่างนี้ว่ามีไมค์เซ็ตว่าเฮ้ยเราต้องเจอที่ดีๆสิแล้วก็รอว่าทำบุญเยอะๆรอไปชาติหน้าเลยนะเราจะได้เจอแต่ที่ดีๆที่ดีที่สัปปายะตอนนี้ทำบุญเยอะๆเอาไว้แล้วถ้าสมมติว่ามีวิธีการที่ทำให้เราแฮปปี้คนอื่นแฮปปี้ภายในเดี๋ยวนั้นเลย immediately ใจเราก็ใสใจก็สบายในทุกที่ที่เราเดินทางไปสนใจไหมไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะจ๊ะเพราะหลวงพ่อจะคิดมาให้แล้วท่านบอกว่าถาวรมึงไม่ต้องค้นมึงคว้าไปใช้เลยกูค้นพอแล้วกูตกถึงมาแล้วหลวงพ่อได้ไหมได้จับยาต้องมาดูสิคุณยายเราเนี่ยก่อนจะมาสร้างวัดก่อนจะเข้าวัดปากน้ำคุณยายเนี่ยลูกชาวนาหลายคนเนี่ยมองว่าโหเราอ่ะเป็นลูกชาวนาเราไม่เรียนรู้หนังสือเลยจะให้เรามามีอารมณ์ดีอารมณ์สบายด้วยโอ้เราไปเป็นคนรับใช้เขาอ่ะอันนี้เป็นคนรับใช้จริงๆเลยนะไม่ใช่ลูกนะเป็นคนรับใช้ด้วยเนี่ยแต่ดูนะคุณยายอยู่ที่บ้านคุณนายเรียบคุณนายเรียบรักไหมถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วมีคนรักเราอ่ะจะแฮปปี้ไหมที่แล้วอ่ะนี่ยังไม่ได้เรียนธรรมะเลยนะแต่เป็นนิสัยติดข้ามชาติยายบอกว่าพ่อยายก็ไม่ได้สอนแม่ยายก็ไม่เคยสอนยายสอนตัวเองโอ้ถึงตรงนี้นะใครฟังประเด็นนี้แล้วจับข้อนี้ก็เฮ้ยเราอยากเป็นคนที่แบบทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเลยเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจเลยเราอยากได้นิสัยว่าเกิดมาแล้วพ่อแม่ภาคภูมิใจตั้งแต่เด็กทุกคนคิดว่าถ้าเราได้ลูกอ่ะที่มีอัธยาศัยเหมือนคุณยายเลยนะอยู่ที่ไหนก็สะอาดอยู่บ้านคุณนายเลี้ยงก็สะอาดมาอยู่วัดปักน้ำก็สะอาดมาสร้างบ้านธรรมบัณฑิตก็สะอาดมาสร้างวัดธรรมกายนะพร้อมนาเลยเขาโฮสจะหาภาพเก่าๆไม่ได้แทรกเข้ามาท้องนาดงงูเห่าดงโตค่อยๆมาสร้างสะอาดร่วมลือทุกอย่างยายสร้างนะสร้างไปแล้วสร้างอย่างมีความสุขแล้วดูทุกอย่างที่ยายสร้างทุกอย่างที่ยายสร้างยายมีความสุขอะพวกเรามาวัดธรรมกายเรามีความสุขไหมมีเราเห็นต้นไม้มีความสุขไหมต้นไม้เขียวๆกระตุ้นใจมากยกเว้นไอ้คนนั้นถอยรถมาเนี่ยเกือบเขียวแล้วอะกับไอ้รปภไม่บอกรถนะนอกนั้นเลยดีทุกอย่างวัดธรรมกายนี่ผลกฏว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเพราะจากความสะอาดสุด
ู่ที่ไหนขอให้เรามีความสุขคนที่ได้ประโยชน์คนแรกเลยที่สบายใจคือใครเขาเนี่ยเราอาบน้ำตัวเองสะอาดใครสบายใครสบายใครมีความสุขต้องมีความสุขเข้าห้องน้ำอ่ะตอนที่เราล้างห้องน้ำแล้วมันหอมอ่ะมันสะอาดมันหอมใครมีความสุขมากที่สุดเขาอะต้องมีความสุขมากที่สุดเลยต้องมีความสุขต้องมีความสุขเราไม่มีความสุขตอนไหนมันตายกันหมดหรือไงทั้งบ้านนี่มีกูล้างอยู่คนเดียวนี่นะนี่คนเดียวนี่นะนี่ไม่ใช่แม่แล้วนี่มันลูกจ้างแล้วนี่มันลูกจ้างแล้วนี่มันนางเจ้าแล้วไม่ใช่แม่แล้วดูสิพ่อมึงกินกาแฟก็แม่ล้างกางเกงพ่อมึงก็แม่แค่ครับรองเท้าพ่อมันก็แม่เช็ดเท้าแม่แล้วพ่อเขาบอกให้แม่เช็ดก็มันก็เราเป็นเมียเขาเราก็ต้องทำเขาก็แม่ไปหยิบทำแม่ไปจะไปปวดทำไมก็เค้กเลี้ยงมาทำไมเอาแล้วแม่เคยบอกพ่อไหมครับเขาน่าจะรู้น่าจะคิดมั่งว่าเออมันเหนื่อยนะเนี่ยเขาเหนื่อยเนี่ยคิดมั่งไหมคิดมั่งไหมเอาแม่ทำไมไม่บอกน่าจะรู้แม่ถ้าแม่ไม่มีความสุขแม่ก็ยังไม่ทำจะทนได้เหรอใครจะทนได้นะเห็นอยู่กับตาเนี่ยเห็นทุกวันเอตกลงเนี่ยที่ทำความสะอาดเนี่ยตอนแรกอยากให้ห้องน้ำสะอาดห้องน้ำมันสะอาดเลยนะแต่ตัวเองแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้แล้วหงุดหงิดทำไปก็หงุดกูทำคนเดียวหรือไงเอทำแล้วหงุดหงิดตกลงตอนคิดมาทำห้องน้ำคนใช้เขาน่าจะแฮปปี้ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้หมดแต่แม่ไม่แฮปปี้อันนี้อยู่ช่องไหนเนี่ยหมายเลขอะไรคนอื่นแฮปปี้แต่แม่ไม่แฮปปี้อยู่ช่องไหนหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายชูนิ้วเพราะแม่ทำความสะอาดห้องน้ำแต่ตัวเองไม่แฮปปี้อยู่ช่องหนึ่งแล้วเราจะทำให้เป็นช่องสองยังไงครับถ้าเราไม่ทำเลยเป็นไงเอาละถ้าเราไม่ทำเลยมันจะเน่าก็เน่าอยู่นี่แหละห้องน้ำจะดูซิว่ามันจะมีใครลุกไปทำไหมคนอื่นแฮปปี้ไหมเนี่ยไม่แฮปปี้เราแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้ช่องไหนเนี่ยช่องสามโอ้ยยิ่งหนักเลยแดงเถื่อนครับช่องสามเลยอ่ะเราทำแล้วเราก็มีความสุขแต่ทำแบบเรามีความสุขไหมทำมีความสุขทำห้องน้ำทำคนก็บอกแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวหนูจะทำความสะอาดห้องน้ำไม่เคยทันแม่เลยแม่มีความสุขปื้มมากอยากให้ลูกทำลูกก็รู้สึกไม่สบายใจเลยแม่อายุมากแล้วแม่ก็ต้องทำคนเดียวก็แม่คงมีความสุขในการจะทำเลยลูกแม่ไปทำกับข้าวแม่ก็มีความสุขในการทำข้าวให้ลูกกินลูกบอกแม่เดี๋ยวหนูทำเองไม่เป็นไรลูกนั่งเฉยๆลูกนั่งเฉยๆเดี๋ยวแม่ทำเองไม่มีความสุขแบบมีความสุขในการทำอาหารแล้วลูกนั่งเฉยๆลูกกินแม่หนูจะบาปไม่ต้องแม่มีความสุขลูกคุณลูกขาช่วยกินให้แม่หน่อยนะแม่มีความสุขตลอดลูกเนี่ยไม่เคยสบายใจเลยอยู่ช่องไหนเนี่ยช่องไหนช่องสี่ทำยังไงจะเป็นอยู่ช่องสองนี่ทำอาหารเลยนะ
ชีวิตเราต้องโฟกัสไปที่ช่องสองดังนั้นแม้จะทำความดีนะจ๊ะทำความสะอาดเราก็ต้องหาทางให้วินวินทั้งคู่แฮปปี้แฮปปี้ต้องได้เคนสกอร์เขาก็เคนสกอร์แล้วก็เคนสกอร์สิบสิบโหอันนี้คือสุดยอดมากเลยนะทำยังไงที่ว่าบรรยากาศที่เราไปใช้ห้องน้ำนี่แล้วอ่ะเฮ้ยมันห้องน้ำมันสะอาดหอมเราก็สดชื่นลูกในบ้านก็ใช้ห้องน้ำแล้วเขาก็สดชื่นแล้วเขาก็ภาคภูมิใจในตัวเขา10/10โอ้เรื่องนี้เนี่ยสุดยอดมากและสิ่งนี้เราเจอที่ไหนเจอที่วัดธรรมกายวัดธรรมกายคุณยายทำได้ยังไงเอาเจ้าภาพมาล้างช่วงทั้งที่อยู่บ้านเขาไม่เคยล้างเลยนะแขนยังบอกล้วงเลยยิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งใสเป็นไงล่ะตอนมาปกป้องตะวันไหนใครมาพิทักษ์ตะวันปกป้องหลวงพ่อแล้ววัดบ้างยกมือใครไปล้วงบ้างไหมจ๊ะก็แบ่งบุญไปล้างห้องน้ำไปทำนู่นไปทำที่อยู่ที่บ้านไม่เคยทำเลยคนรับใช้ทำมาถึงนี้ก็บอกอาใส่ถุงมือค่ะล้วงเลยนะคะยิ่งลึกยิ่งใสโอ้โหอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยทำนะเราทำเสร็จก็บอกอธิษฐานนะจ๊ะโอ้ยิ่งทำยิ่งเพิ่มที่มันก็สว่างสวยนี่เราเรียนแบบยายก่อนทำไงบรรยากาศจะปื้นๆเราก็หาวิธีกับหลวงพ่อบอกว่าทำยังไงให้เราสุขในการทำความสะอาดรักในการทำความสะอาดเห็นสิ่งไหนสกปรกนะเล็งไว้แล้วก็ทำเลยทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีความสุขอันที่สองจัดระเบียบข้าวของเห็นของมันวางลกๆๆบนโต๊ะลองจัดระเบียบดูจัดเรียงพี่เรียงน้องดูค่อยๆทำไปถ้าของยิ่งน้อยก็ยิ่งดีอันที่สามหลวงพ่อตรัสว่ามีความสุขภาพต่อกันสำรวมระวังคำพูดระวังกายของเราความสุขภาพสุขแปลว่าดีงามภาพมาจากคำว่าภาวะภาษาบาลีแปลว่าความมีอยู่เป็นอยู่ก็คือเราต้องมีความปรารถนาดีอยู่ในใจแสดงความสุขภาพก็คือแล้วค่อยแสดงความดีที่มีอยู่ในใจเรานั้นออกไปกับคนอื่นโอเคไหมป้าน้อยอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่เนาะป้าน้อยบอกเห็นเขาว่ามางั้นป้าสวนเลยนะหรือเมื่ออยากลุกหนีเลยถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ความสุขภาพคือตอนนี้อ่ะความเมตตาเราอ่ะมันไม่มีอยู่ในใจตอนที่เราโกรธคือความปรารถนาอยากให้เขามีความสุขมันไม่ได้มีตลอดต่อเนื่องพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนใจร้อนเจ้าโทสะหงุดหงิดง่ายใจเร็วให้หมั่นแผ่เมตตาพอเราแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆมันจะเป็น10/10เองเพราะเมื่อเราแผ่เมตตาไปในความสุขภาพตอนนี้เวลาเราอยากให้คนอื่นมีความสุขแผ่เมตตาไปเอาเข้ามาอยู่ในกลางซ้อมกันซิซายทำบ่อยๆบ่อยๆหัวใจเราแบบ10+10แล้วอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอคนเขาแตะรับความปรารถนาดีของเราได้เขาก็จะ60ขึ้นมาเองผมพี่ยกตัวอย่างให้ฟังเคสหนึ่งแล้วกัน ตอนหนูพี่ไปในป่าความสุภาพนะป้าความสุภาพคือความคิดดีๆตอนหลวงพ่อธรรมะให้หนูพี่ไปจัดบวชที่ในป่าพันลูกก่อนไปไปกราบหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าลูกถ้าเขาใครเขาถามว่า
อยู่มาทำอะไรที่นี่ธรรมกายอ่ะส่งคนมาทำอะไรที่นี่ก็บอกเขาว่าที่เนปาลเนี่ยถ้าไม่มีพุทธศาสนาแต่ที่เนปาลเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าบ้านเกิดถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีคำสอนดีๆมาถึงเมืองไทยถ้าไม่มีคำสอนดีก็ไม่มีวัดธรรมกายไม่มีพุทธศาสนาเมืองไทยไม่มีคำสอนไม่มีวัดธรรมกายไม่มีหลวงพ่อไม่มีเลยเพราะมีแผ่นดินนี้ดังนั้นเนี่ยเราได้คำสอนมาก็ทำให้ลูกศิษย์วัดคนในวัดพระเนในวัดได้คำสอนดีๆมารู้เส้นทางของชีวิตได้รู้จักคำหลักคำสอนดีๆว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรชั่วพอถึงจุดหนึ่งที่เรามีความสุขแล้วเราอยากตอบแทนดินเกิดของผู้ให้คำสอนที่ดีงามคือพุทธเจ้าท่านเกิดที่ในป่าท่านเป็นชาวในป่าดังนั้นเนี่ยก่อนหลับตาละโลกมีสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อยังไม่ได้ทำและอยากทำมากที่สุดบอกเขาเลยตอนนั้นท่านบอกว่าหลวงพ่อใกล้จะ70แล้วแต่ก่อนจะหลับตาละโลกมีอย่างที่หลวงพ่ออยากนั่นคืออยากตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนพระพุทธเจ้าอยากให้คำสอนพระพุทธเจ้ากับไปเจริญรุ่งเรืองที่นั่นเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลในการตอบแทนที่สุดพอหลวงพ่อบอกอย่างนี้หลวงพี่ก็ครับพอไปถึงประธานาธิบดีประธานาธิบดีในปานนะเขาก็เรียกหลวงพี่เข้าไปพอเขาเรียกเข้าไปปุ๊บหลวงพี่ก็ถีบเกิดมีภาพประธานาธิบดีก็เรียกเข้าไปแล้วก็บอกขอพบว่าพระไทยอ่ะอยู่มาทำอะไรที่นี่แกก็เรียกเข้าไปพบหลวงพี่ก็เอาคำหลวงพ่อเนี่ยแหละก็บอกเขาว่าที่ไอมาที่เนปาลเนี่ยก่อนที่จะตอบว่ามาทำอะไรที่นี่ไออยากจะนำคำพูดของหลวงพ่อไอไมค์แอบบอทฝากคำพูดมาถึงคนเนปาลทั้งหมดอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะพี่ให้ดูภาพจะบอกไหมนะขอแชร์ภาพจะได้เห็นภาพเห็นไหมเอ่ยนี่เลยประธานาธิบดีเรียกเข้าไปคุยประธานดีเรียกเข้าไปคุยหลวงพี่นั่งอยู่นี่องค์ที่สองอันนี้ประธานทรงในฟ้าดูหน้าตาแขกหน้ารับแขกมากเลยดูหน้าตาคือเราขอวีซ่าไปเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะแล้วจู่ๆเราก็ไปจัดงานบวชเขาก็ถามว่าคือตอบมาตรงๆเลยว่าแล้วท่านไม่ใช่คนชาวพุทธนะท่านนับถือศาสนาฮินดู
อันนี้เรียกว่าซูโนะกรรมการคอร์ดิชันอ่ะคืออยู่ต้องการอะไรจากประเทศนี้อย่าลืมนะเนี่ยปาเนี่ยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาฮินดูมากที่สุดในโลกสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการฆ่าบูชายันสูงมากเลยฆ่าสัตว์ปีละ 500,000-600,000 ตัวในงานทางศาสนาครับหลวงพี่ก็นำคำหลวงพ่อไปพูดนี่แหละว่าตอนอื่นเนี่ยหมายอบอดปากเมสเซจมาถึงคนในปานผ่านท่านว่าอยากจะกล่าวคำว่าขอบคุณชาวในปานที่ได้ให้โอกาสให้บรรพบุรุษของท่านนำคำสอนที่ดีงามของคนในปานพระพุทธเจ้าเข้าไปถึงเมืองไทยด้วยความมีน้ำใจนี้ไปด้วยความรักความปรารถนาดีเพราะว่าถ้าท่านไม่ปรารถนาดีกับเราก็คงไม่เดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงวนอภูมิบนคนตรงนี้เราไม่รู้จะทดแทนใครก็อยากกล่าวคำขอบคุณด้วยหัวใจมาถึงคนในปานโหพอกล่าวคำนี้เสร็จท่านยิ้มเลยนะท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าโหไม่เป็นไรท่านว่าอย่างนี้นะแล้วคุณจะทำอะไรมาก็เลยบอกว่าก็อยากจะที่มาจัดบวช 1,000 รูปเนี้ยก็คืออยากเอาประเพณีดั้งเดิมของคนเนปาลที่ไปสอนให้คนไทยได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีงามของพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนเนปาลนี่แหละทำให้คนไทยได้รับวัฒนธรรมที่ดีจากคนเนปาลเราก็เหมือนกับลูกที่นี่ก็เหมือนกับแผ่นดินแม่วางนั่นน่ะเหมือนพ่อแม่ของเราเราประเทศลูกก็เลยอยากขอโอกาสท่านได้นำคำสอนดั้งเดิมของที่นี่กลับมาสู่แผ่นดินเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกโอเคโหตอนแรกนึกว่าจะถูกส่งกลับประเทศไทยละท่านก็ถามว่าแล้วมีอะไรอีกไหมก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะให้กำลังใจเราในฐานะเป็นชาวต่างชาติแล้วอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดอย่างนี้ถ้าท่านจะให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีก็จะเป็นในงานเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีเนปาลซึ่งเป็นคนต่างศาสนาเนี่ยมาร่วมงานในร่วมงานศาสนาพุทธนี่โหจัดตักบาตรครั้งแรกเลยนะจุดเทียนพอละคือความจริงในใจนะไม่ต้องโกหกไม่ต้องไปตั้งคำนะนี่คือความจริงที่หลวงพ่อมีแล้วหลวงพ่อก็สื่อออกไปนี่คือความสุภาพดังนั้นถ้าเรามีความสุภาพความปรารถนาดีที่มีอยู่ใจแล้วเราพูดออกไปด้วยความจริงใจของเราอ่ะนี่คือความดีสากลข้อที่สามข้อที่สี่ของความดีสากลคือการตรงเวลาการตรงเวลานี่สำคัญมากนะเพราะเราต้องเคารพเวลาของคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเขาก็มีเวลาหมดเลยการที่เราสายคนหนึ่งคนอื่นเขาต้องมารอถ้าเราสายไป10นาทีหมายความว่าถ้าคนมาคน100คนมารอเรา10นาทีนั่นหมายถึงว่าคนละ10นาทีที่แทนที่จะไปทำงานอย่างอื่นทำไม่ได้เลยเสียไปพันนาทีเฉยๆนั่นคือความสูญหายทางพลังงานและทรัพยากรอันดับแรกคือเวลาดังนั้นหลวงพ่อตาจะสอนเสมอว่าความตรงต่อเวลาเนี่ยมันสำคัญนะถ้ามันเป็นสัจจะพอเราจะเป็นคนตรงต่อเวลาเนี่ยเราเลยต้องบริหารเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเป็นถึงเวลานอนเรานอนตรงเวลาเราถึงจะตื่นตรงเวลาจริงไหมถ้าเราจะตรงเวลาต่อการตื่นตอนเช้าเราก็ต้องนอนถ้าใครนอน4ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มครึ่งแล้วถ้าเราหลับสนิทนะตีสามก็สดชื่นละจะลุกขึ้นเองตีสามก็สดชื่นซึ่ง4ชั่วโมงเนี่ยถ้านอนแบบหลับสนิทนะสลีปแบบหลับสนิทจริงๆพักลึกนะจากพักลึก
เราจะตื่นเองแบบสดชื่นเลยแล้วก็ไม่ง่วงยิ่งถ้าใครอยู่ในรายการธรรมะก่อนนอนโอ้โหตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มพวกก็ล้างหน้าล้างตาแล้วนอนเลยโอ้โหใจอยู่กับธรรมะพอใจอยู่ธรรมะปุ๊บตอนเช้าตื่นเองแล้วก็จะทำวัดเช้าเองแต่ถ้าเรานอนไม่ตรงต่อเวลานะถึงเวลานอนดูไลน์ต่อดู YouTube นิดนึงดู Facebook หน่อยนึง TikTok ก็แก๊กได้อีกหน่อยนึงโอ้รับรองยาวเช้าไม่อยากตื่นปลุกนะกดนาฬิกาปลุกไว้เถอะกรี๊งไม่รู้จะตั้งทำไมตั้งแต่กดแล้วก็นอนกรี๊งตั้งนาฬิกากดแล้วก็นอนกรี๊งกดแล้วก็นอนแล้วพยายามจะฝืนเอาชนะไม่มีทางเลยอยากเป็นคนตรงต่อเวลาตื่นต้องตรงต่อเวลานอนถึงเวลานอนต้องนอนแล้วเราจึงจะสามารถตื่นตรงเวลาต้องประกอบเหตุให้ถูกต้องหิวไปกินแต่ถ้าใครเป๊ะตรงต่อเวลาถึงเวลานี้กินตลอดเวลาหิวไม่หิวก็มากินยังไงก็ต้องกินถึงเวลากินมากินเวลากินมากินถ้าอย่างนี้จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลถึงเวลากินกินถึงเวลานอนนอนถึงเวลาอาบน้ำอาบน้ำถึงเวลาบริหารฐานบริหารเวลาเป็นที่ตรงต่อเวลาแล้วก็จะเป็นคนที่มีสัจจะข้อที่4ไอ้ข้อที่5เป็นคนที่ใจสงบรับใจสงบใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นรับที่ว่าใจเป็นกลางๆใจเบิกขาได้มีสมาธิเป็นยังไงสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบมีสมาธิเนาะเวลามีอะไรขุ่นมัวมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบที่จะรักษาสมาธิของตัวเองรักษาสมาธิตัวเองให้ความเป็นสมาธิมันมีอยู่ในตัวเราดังนั้นถ้ามีอะไรมาให้อารมณ์อันน่าขัดเคืองเข้ามาแล้วก็จะที่เฉยเพราะเราชอบมีสมาธิชอบตั้งมั่นชอบให้ใจมันตั้งมั่นเหมือนของจริงของภูเขาดังนั้นพอเรามีเรื่องอะไรมาที่ไม่น่าพึงพอใจเราก็จะไม่ต้านเฉยเราจะไม่สนใจอย่าสนใจกับบรรยากาศที่มันสงบก็สงบก็สันติก็บรรยากาศที่วางเฉยนิ่งก็ความสงบดังนั้นมีอะไรที่วุ่นวายมาเนื่องจากว่าเรามีความสงบในใจอ่ะเรามีที่พึ่งนะเราก็เลยไม่เฉยเราก็จะยิ่งเฉยดังนั้นเวลาที่คนอื่นเห็นคนนี้มาแล้วขุ่นมัวเราก็จะไม่ขุ่นมัวแล้วเพราะว่าเรามีความสงบเรามีที่ยึดหรือเรามีองค์พระในกลางท้องเรามีดวงใสในกลางท้องแล้วเราก็ยินดีจะมีสิ่งนี้อยู่เขาเรียกว่ามีสติอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์สบายอย่างนี้บ่อยๆแล้วในทุกจิตจะวัดเลยเรามีอารมณ์นักขุ่นมัวมาเนื่องจากเรามีที่ยึดเราก็เลยไม่ได้สนใจหรอกแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่มีที่ยึดไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิมันก็เหมือนกับลอยฟุ้งจะไปหาที่จับตรงไหนนะอยากไปหาที่ที่สบายที่สบายแบบตลอดไปชอบที่สบายนะชอบที่ใครก็ตามใจเราไปดังนั้นเวลามีใครมาขัดใจก็รู้สึกหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะใจเราไม่มีที่ยึดไม่เป็นสมาธินี้ถ้าเราฝึกตัวเองให้เป็นคนให้เป็นคนที่มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้เลยประโยชน์ตนเองได้สิบนะประโยชน์คนอื่นก็ได้สิบสมมตินะเราไปอยู่ในที่ที่ใครเขามีสมาธิยอมแฮปปี้ไหมจิตใจเขาแบบหนักแน่นมั่นคงอ่ะไม่ขี้เวียนขี้เวียงอ่ะไม่ขี้ที่หงุดหงิดอ่ะจงแฮปปี้ไหมแฮปปี้เจนไหม
ดังนั้นการที่เรามีสมาธิหนึ่งคนเนี่ยเราได้เต็มสิบเลยนะคนอื่นมาอยู่ใกล้เจอคนสงบเขาก็ได้เต็มสิบนี่คือวิธีการทำให้บ้านเราสิบสิบห้าห้องถ้าห้องนอนเราสะอาดเราได้สิบได้ประโยชน์เราได้สิบคนอื่นเข้ามาเห็นห้องนอนเราสะอาดเป็นระเบียบสิบได้ไหมสิบด้วยเห็นไหมสะอาดเป็นระเบียบถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตาความปรารถนาดีต่อคนอื่นจริงๆแล้วเราก็แสดงออกจริงๆว่าเราปรารถนาดีเราปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยเราติดไหมเนี่ยแล้วคนอื่นได้รับความปรารถนาดีจริงๆอ่ะไม่ใช่เสียแจ้งนะคนอื่นติดไหมติดหลายคนนะที่แบบว่าแสดงออกว่าตัวเองปรารถนาดีติดแต่ลึกๆไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยชอบแกล้งพูดไปงั้นแหละมันบ้ายมันบ้าย้อไอ้ต้นโป่งดูชอบใจตายแล้วนะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็พูดใจเขาคิดว่าเราพูดจริงแต่จริงๆในใจเราติดไหมเนี่ยไม่ก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จริงละเราจะแบบไม่ปลื้มอ่ะรู้ไหมบรรยากาศเราคือเราติดลบเราจะอยู่ห้องหนึ่งอันที่วิธีการก็ทำไงก็ฝึกแผ่เมตตาที่แก้นะดังนั้นคนที่เป็นคนเจ้าโทสะแต่ว่าปรารถนาดีกว่าอื่นมักอยู่ช่องไหนกันนะครับช่องไหนในจิตคือนิ้วเจ้าโทสะแล้วอยากให้คนอื่นปรารถนาดีคนอื่นอ่ะพูดง่ายๆเลยนักบุญขี้งุนงิดอยู่ช่องไหนช่องไหนไอ้ตัวนิ้วเอาไปขึ้นชาร์จหน่อยขึ้นชาร์จคนอื่นยิ้มแต่ตัวอื่นตัวเองบึ้งช่องไหนมีคนบอกช่องสี่คนอื่นยิ้มคนอื่นยิ้มแหมหลวงพี่ไม่มีตัวจี้นะถ้าฝั่งนู้นอ่ะมีตัวจี้ก็อยู่ที่ว่าโกรธมากหรือโกรธน้อยเนาะแต่ถ้าโกรธน้อยคนยิ้มน้อยแต่ทำให้คนอื่นมีความสุขมากก็อยู่ที่ตำแหน่งคนอื่นสิบเนาะแต่เราอาจจะสองอาจจะลบหนึ่งหรืออาจลบสองวิธีแก้เราจะย้ายมาอยู่ฝั่งห้องสองได้ยังใช่ไหมดังนั้นการปรารถนาดีเขาความสุขเขาเข้าวัดได้เขามีบุญเป็นที่พึ่งคงไว้นะเขาครบสิบอยู่แล้วอย่าลบเลิกอย่างที่ว่าโอ้โหทำดีกับคนอื่นมันเหนื่อยเว้ยไม่ทำดีกว่าทำแล้วก็ไม่เห็นมันจะได้ดีอะไรเลยของเข้าปากพอแล้วมีตัวกายว่าโดยกายกันว่าคนอื่นก็ศูนย์ตัวเองก็หมองทำดีไม่ได้ดีก็จะตกลงมาอีกแต่ถ้าอะไรมันไม่ได้เลยเซตซีโร่เลยเพิ่มศูนย์เอาวะนะหลับตาก่อนเริ่มต้นใหม่รับตาก่อนจ้ะนะ00อ่ะทุกคนหลับตา00เซตซีโร่อ่ะหลับตาเซตซีโร่กันเลยอ่ะหลับตาเบาๆหลับปั้นลูกปั้นให้ตาเราเย็นๆแบบเอ่งๆมากเอ่งมา3ชั่วโมงแล้วเอ่งจรก็หลับเบาๆครับก็คือตาให้ขนตาเพิ่มผ่อนลดแล้วก็ขยับตาครับไหลก็ตามที่ลมทำคิดอะไรไม่ออกก็เริ่มหยุดคนอื่น
เริ่มมีข้อ3ข้อ4ข้อ4ให้เป็นข้อ2ข้อ4ก่อนจะไปสอบเซโลก่อนมีข้อ3ทำความสะอาดใจหาหน้าหรือความยิ้มเป็นสิ่งยากมากหาอย่างไม่รู้ใจเราไม่รู้เรารู้ติดไว้ปล่อยวางใจเราเป็นไว้ก่อนที่เกี่ยวกับทุกเรื่องทุกราวในต่างๆตอนนี้ก็ต้องรับรู้ครับลองกายลองทำติดตามเรารู้สึกเหมือนตัวเราเป็นกล่องเป็นช่องเป็นโพรงตาซ้ายข้อแก้วข้อที่สองเป็นดินเป็นฟ้าแล้วเราก็ลองใช้ใจเราให้ไปเกาะเกี่ยวกับธาตุอันบริสุทธิ์และมีอนุภาพคือดวงธรรมครับหรือดวงคุณใช้ใช้แบบดวงแก้วใจเป็นภาพสำเร็จพอเรานึกถึงดวงบุญก็จะเป็นเดินตรงท้ายเดินตามท้องไปเลยถ้าลองก็นึกถึงดวงที่เราพุ่งเรื่อยคนที่ว่าเผื่อถ้าเราไม่ทำบุญนี้จะได้ครับทุกมาต้องให้เป็นเชื่อเราไม่ถึงบุญนี้ได้คนนี้ก็จะไปดึงดูดเย็นตื่นตื่นตามข้ามพบข้ามชาติจะมาดูเป็นดวงบุญใช้ใช้ที่ถูกกลางใจที่สุดนะไม่รู้สึกแล้วเราก็หลับตาอารมณ์มันจะหายไปผ่อนคลายอย่างนี้
ถึงอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ความเอาไว้เรื่อยๆใช่แต่ละวินาทีเพิ่มใจว่าเราเกิดมาได้รู้จากเหตุการณ์เกิดมาได้รู้ว่าการทำหยุดทำนิ่งเป็นสิ่งสำคัญรู้ว่าใจเราอยู่ในตัวแล้วมันเป็นรู้กับตัวเองที่มีบุญได้มารู้จักอ้อให้เราเข้าใจธรรมะเองจะได้ปฏิบัติปฏิบัติเพิ่มใจกับตัวเองจนทำให้เส้นกราฟความเพิ่มใจจากสูงเคลื่อนไปจนสูงเราลองนึกถึงคุณพ่อกับคุณแม่เราถ้าท่านรู้ว่าใจเราตอนนี้กำลังหยุดกำลังนิ่งไม่ฟุ้งซ่านเลยไม่โกรธใครเลยตอนนี้ถ้าท่านรับรู้รับทราบท่านจะเพิ่มเป็นจะเพิ่มถึงหลักพ่อแม่เราถ้ารู้ว่าใจเราคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้อยู่จะเพิ่มขึ้นของพ่อที่เหนื่อยยากสร้างวัดอยากเห็นลูกทุกคนได้เข้าถึงธรรมภายในจะได้เห็นลูกทุกคนกำลังให้โอกาสตัวเองได้เข้าถึงสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนพอจะขึ้นใจขนาด2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าคิดว่าหลวงพ่อก็เป็นสิทธิ์คุณยายคงขึ้นใจสิทธิ์ที่ใจเราเป็นแบบนี้พ่อแม่ของเราก็จะเป็นสิทธิ์ที่รู้ว่าใจเราคิดแบบนี้ลูกหลานเราสามีภรรยาเราก็เป็นสิทธิ์แล้วถ้าวัดเราล่ะมีลูกติดวัดที่มีใจเป็นอย่างนี้วัดเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนคนใหม่ๆมาวัดธรรมกายเห็นลูกติดวัดที่มีใจที่เป็นสมาธิที่สะอาดหรือสุดเกลี้ยงเกลาอย่างนี้เขาจะดีใจขนาดไหนที่มันใครมีวัดแบบนี้มีคนเข้าวัดที่มีจิตใจอย่างนี้เทวดาอารักษ์ที่อยู่บ้านเราถ้าเขาเห็นใจเจ้าของบ้านแบบนี้เขาจะอนุโมทนาขนาดไหนปลื้มใจขนาดไหนแล้วก็นึกส่งบุญกับคนเลยแค่นี้เองในทุกที่ที่เราไปเราไม่ต้องรอให้ใจขุ่นมัวเพียงแต่เราไปด้วยบรรยากาศเก็บๆอย่างนี้ตลอดเวลาพ่อท่านคิดมาแล้วท่านค้นมาแล้วถ้าหากเราไปที่ไหนที่นั่นก็สะอาดสถานที่ก็สะอาดยังไงจิตใจของทุกคนก็ติด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 หรือเราก็ติดเขาก็ติดแต่ที่ไหนสะอาดแล้วเป็นระเบียบด้วยติดติดเป็นระเบียบแล้วก็ยังมีความปรารถนาดีต่อกันด้วยติดเราก็ติดเขาก็ติดไปที่ไหนแล้วก็ตรงต่อเวลาด้วยที่ไหนแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิมีสมาธิตลอดนี่ไปสายสุ
เป็นอย่างนี้แล้วก็คือชีวิตที่สมบูรณ์เพราะพุทธศาสนาต้องเป็นการปฏิฐานจิตให้พบกับพระชีวิตในโลกนี้ในตาคนละโลกจงพ้นจากความทุกข์ให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยไปก็ขอถวายบุญนี้เป็นพุทธบุญถวายบุญนี้แก่เจ้าคุณครูพระครูฝากนะพระครูจะเจอคำว่าจิตเป็นตัวสำเร็จสร้างบารมีมายาถวายบุญนี้แด่คุณยายตาครูผู้ศึกษาหลวงพ่อเราขอพูดจนเรามามีวันนี้จากผู้ไม่รู้คนที่เมตต์พอเหมือนมาเปิดตาเรามีดวงตาที่มองเห็นมีหูอันเป็นหูที่เข้าใจโลกหูปากเป็นปากมงคลที่พร้อมจะสื่อสารไปยังคนทั้งหลายในโลกให้เห็นประโยชน์จากกายมนุษย์ของตัวเองว่ามีประโยชน์ขนาดไหนมีคุณค่าไม่อยากให้เขาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในจริงการปฏิฐานจิตให้ครอบครัวหมู่ญาติของเราจะมีความสุขโควิด-19จะมาลายหายป่วยไปบุญนี้กับผู้ทำผู้เรียนด้วยจะทุกข์โศกโรคภัยประเดี๋ยวที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ทำผู้เรียนครับสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพะสัตติภะวันตุเตแล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะวันนี้นะก็มีคลิปของโอวาทของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะเรื่องราวของความสะอาดนะคะมาส่งท้ายวันนี้นะคะแล้วก็คอร์สของเรานะคะก็จะมีวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเวลาเดิมนะคะที่ห้องซูมห้องนี้นะคะบ่าย 2:00 ถึง 5:00 เย็นนะคะก็มาพบปะกันได้นะคะแล้วก็ได้ฟังข้อคิดดีๆพร้อมไปสู่การปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเรามาชมโอวาทของคุณยายกันค่ะคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายความเป็นต้นบุญต้นแบบเรื่องความสะอาดคุณยายรักความสะอาดมากสมัยก่อนเวลาวัดมีงานบุญคุณยายก็จะลงมือสอนลูกศิษย์โดยท่านลงมือทำให้ดูเป็นแบบอย่างด้วยตัวท่านเองท่านมาใหม่ๆท่านรบกวนคนเราท่านก็รบให้เขาล้างส้วมเขาล้างห้องน้ำไม่เป็นยายก็สอนเขาให้ล้างห้องน้ำบอกว่ามีคนมาตอนมีกระถิ่นผ้าป่ายายก็สอนให้เขาล้างห้องน้ำว่าเวลาจะล้างห้องน้ำเอาน้ำราดลงไปก่อนพอราดน้ำลงไปแล้วเราก็เอาอัสไลน์เนี่ยใส่แฟกก็ถูข้างบนสะอาดแล้วก็ถูคอส้วมให้สะอาดแล้วก็ราดน้ำลงต้องล้างส้วมล้างให้เกียรต้องทำความสะอาดถอนทุกอย่างอะถอนกวาดบ้านถอนล้างส้วมถอนทุกอย่างไม่รู้มาสอนใดไงจนกระทั่งวัดมีค
ฎวินัยในวัดเนี่ยยายก็เป็นคนวางแผนไม่ให้ทุกอย่างThank you.